อลวักกยักษ์ว่าด้วยอลวักกยักษ์246ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในภพของอลวักกยักษ์เขตเมืองอารวีครั้งนั้นอลวักกยักษ์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้กล่าวกับพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าท่านจงออกมาสมณะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีแล้วผู้มีอายุแล้วก็เสด็จออกมาอลวักกยักษ์กล่าวว่าท่านจงเข้าไปสมณะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีแล้วผู้มีอายุแล้วก็เสด็จเข้าไปแม้ครั้งที่สองอลวักกยักษ์ก็ได้กล่าวกับพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าท่านจงออกมาสมณะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีแล้วผู้มีอายุแล้วก็เสด็จออกมาอลวักกยักษ์กล่าวว่าท่านจงเข้าไปสมณะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีแล้วผู้มีอายุแล้วก็เสด็จเข้าไปแม้ครั้งที่สามอลวักกยักษ์ก็ได้กล่าวกับพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าท่านจงออกมาสมณะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีแล้วผู้มีอายุแล้วก็เสด็จออกมาอลวักกยักษ์กล่าวว่าท่านจงเข้าไปสมณะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีแล้วผู้มีอายุแล้วก็เสด็จเข้าไปแม้ครั้งที่สี่อลวักกยักษ์ก็ได้กล่าวกับพระผู้มีพระภาคดังนี้อีกว่าท่านจงออกมาสมณะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าผู้มีอายุเราจักไม่ออกไปละท่านจะทำอะไรก็จงทำเถิดอลวักกยักษ์ได้กล่าวว่าสมณะเราจักถามปัญหากับท่านถ้าท่านไม่พยากรณ์ตอบแก่เราเราจะทำจิตของท่านให้พลุ่งพล่านจักฉีกหัวใจของท่านหรือจะจับที่เท้าแล้วเหวี่ยงไปยังฝั่งแม่น้ำคงคาข้างโน้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าผู้มีอายุเราไม่เห็นใครเลยในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ที่จะพึงทำจิตของเราให้พลุ่งพล่านได้ฉีกหัวใจของเราหรือจับเราที่เท้าแล้วเหวี่ยงไปยังฝั่งแม่น้ำคงคาข้างโน้นได้เชิญท่านถามตามที่ท่านต้องการเถิดอลวักกยักษ์ถามว่าอะไรเล่าเป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจที่ประเสริฐของบุรุษในโลกนี้อะไรเล่าที่บุคคลประพฤติดีแล้วนำความสุขมาให้อะไรเล่าที่มีรสล้ำเลิศกว่ารสทั้งหลายนักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวถึงชีวิตของผู้เป็นอยู่อย่างไรว่าประเสริฐสุดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าศรัทธาเป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจที่ประเสริฐของบุรุษในโลกนี้ธรรมที่บุคคลประพฤติดีแล้วนำความสุขมาให้ความสัตย์และมีรสล้ำเลิศกว่ารสทั้งหลายนักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวถึงชีวิตของผู้ที่เป็นอยู่ด้วยปัญญาว่าประเสริฐสุดอลวักกยักษ์ถามว่าบุคคลข้ามโอคะได้อย่างไรเล่าข้ามอันนบได้อย่างไรเล่าล่วงทุกข์ได้อย่างไรเล่าบริสุทธิ์ได้อย่างไรเล่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าบุคคลข้ามโอคะได้ด้วยศรัทธาข้ามอันนบได้ด้วยความไม่ประมาทล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียรบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาอลวักกยักษ์ถามว่าบุคคลไม่ได้ปัญญาอย่างไรเล่าทำอย่างไรเล่าจึงจะหาทรัพย์ได้บุคคลได้เกียรติยศอย่างไรเล่าทำอย่างไรเล่าจึงจะผูกมิตรไว้ได้บุคคลละโลกนี้ไปสู่โลกหน้าทำอย่างไรเล่าจึงจะไม่เศร้าโศกพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าบุคคลเชื่อธรรมของพระอรหันต์เพื่อบรรลุนิพพานไม่ประมาทมีความรอบคอบฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา
บุคคลผู้ทำการเหมาะเจาะไม่ทอดทุระขยันหมั่นเพียรย่อมหาทรัพย์ได้บุคคลย่อมได้เกียรติเพราะความสัตย์บุคคลเมื่อให้ย่อมผูกมิตรไว้ได้บุคคลอยู่ครองเรือนประกอบด้วยศรัทธามีธรรมสี่ประการนี้คือสัจจะธรรมทิฏฐิจาคะละโลกนี้ไปแล้วย่อมไม่เศร้าโศกเชิญท่านถามสมณพราหมณ์เป็นอันมากเหล่าอื่นดูสิว่าในโลกนี้มีอะไรที่จะยิ่งไปกว่าสัจจะธรรมะขันติจาคะเล่าอลวกยักษ์กราบทูลว่าทำไมเล่าข้าพระองค์จะต้องมาถามสมณพราหมณ์เป็นอันมากในบัดนี้วันนี้ข้าพระองค์รู้ชัดถึงประโยชน์ในภายหน้าพระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงเมืองอารวีเพื่อประโยชน์แก่ข้าพระองค์โดยแท้วันนี้ข้าพระองค์รู้ชัดถึงทานที่บุคคลได้ให้ในที่ใดมีผลมากข้าพระองค์จักเที่ยวจากบ้านไปยังบ้านจากเมืองไปยังเมืองนอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระธรรมซึ่งมีส่วนชักนำให้เป็นคนดีอลวกยักษ์สูตรที่12จบ